ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาเพื่อไปเปลี่ยนสาวเอเชียนให้เป็นสาวคาร์ดาเชียนกันนะคะแต่ไม่อาเซเชียนไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากหน้าสดเช่นเคยนะคะลุคนี้นะคะคัตตี้แนะนำให้ใส่คอนแทคเลนส์รุ่นฮันนี่มีบราวน์นะคะของคัตตี้เองค่ะเพราะจะทำให้ตาเราเนี่ยดูฝรั่งนะคะเริ่มด้วยการสร้างกรอบหน้านะคะลุคนี้นะคะจะเชดดิ้งหน่อยค่ะเพราะต้องเน้นให้เห็นโครงหน้าชัดๆนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์ค่ะทาในส่วนที่เราต้องการให้เด่นออกมานะคะเช่นสันจมูกคางขอบปากใต้ตาโหนกแก้มหน้าผากค่ะใช้พับของคุชชั่นนะคะเบรนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะฉีดน้ำแร่ลงไปที่พับหน่อยนะคะเพื่อความง่ายค่ะโปะทับด้วยบีบีครีมเนอร์มอยเจอร์แบบบางๆค่ะฟินิชชิ่งสุดท้ายของงานผิวนะคะทาทับด้วยแป้งโคโค่บรอนค่ะแป้งตัวนี้นะคะจะให้พื้นผิวทิ่มแบตแต่มีความวาวแต่ไม่ได้วาวแบบไฮไลท์นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยทาแล้วปกปิดได้ดีแต่ไม่เหนอะหนะนะคะไม่หนักหน้าควบคุมวันได้ดีมีส่วนผสมของบำรุงอีกด้วยค่ะมองแล้วนะคะทนกับอากาศเมืองไทยได้ดีเลยค่ะโอเคค่ะใช้สีน้ำตาลอ่อนทาทั่วเปลือกตาเลยนะคะต่อด้วยสีดำสโมกี้นะคะทาตามในภาพเลยค่ะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะเบรนค่ะถมต่อด้วยสีน้ำตาลกริตเตอร์นะคะลุคนี้นี่ตาต้องแน่นนิดนึงค่ะแล้วก็ทับด้วยสีทองนะคะตามในคลิปเลยค่ะใช้อายไลเนอร์เนื้อเจลสีดำทาอินเนอร์ไลน์ค่ะจะเห็นได้ว่าต่างกันเลยนะคะแล้วก็ทำมาสคาร่าสีดำค่ะขอแอบไปติดขนตาแป๊บนึงนะคะว้าวแค่ติดขนตานะคะชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะเรียกได้ว่าคีย์ไอเทมหลักของลุคคาร์ดาเชียนคือขนตาเบอร์นี้เลยค่ะโอเคโอเคค่ะเขียนคิ้วด้วยดินสอกันนะคะวาดเป็นโครงค่ะแล้วค่อยต่อด้วยแบบบลัชนะคะจะเป็นคิมเคปากก็ต้องหนาใช่ไหมคะก็ใช้ดินสอนะคะวาดขอบปากให้เกินออกมาค่ะถมด้วยแม็กสีมีเดียมแรร์ทั่วริมฝีปากเลยค่ะปากจะเบิร์นมากๆเลยเสร็จแล้วค่ะง่ายนิดเดียวมั้งต้องยกความดีความชอบให้ขนตาเบอร์นี้เลยนะคะสะพึงมากๆเลยค่ะสวัสดีจ้าคิมเคมาแล้วนะจ๊ะจุ๊บๆ